มันยังไงมันยังไงแล้วนี่จะปั่นยังไงปั่นได้เหรอได้เก่ายกมานี่ยกโอ้ยเอาเข้ามาโอเคปลาเก๋าโอ้ยมาทิ่มไตอีกโอ้ยปลาเก๋ามาแล้วจริงครับนี่เซฟฟี่โอ้โหปลดเอาลูกปลดเอาปลาเหลืองโอ้ยคันนี้กินแล้วกินแล้วคันนี้ก็กินแล้วเอายังไงตัวใหญ่ตัวนี้กินแล้วนี่ครับกินแล้วครับเก็บไม่ทันโอ้ยอย่าดูอย่าก็ดามนี่คนเดียวตกสองกันเลยโอ้ยยังอาขยมคันอยู่ไหมน่ะอยู่ไหมน่ะอยู่ครับอยู่นะครับดีโยนจับโยนจับโยนอืมโอ้อืมครับปลาเก๋าครับบรรยากาศปลาเหลืองใจฝั่งครับอืมสบายสบายเฮียมาเองเลยวันนี้เฮียมาเองเลยครับนี่แหละบรรยากาศดูในคลิปไม่เชื่อมาสัมผัสเองครับโอเคตัวใหญ่ด้วยครับดีเลยดูปลาเก๋าเดี๋ยวไปดูลงไปนะแม่นะครับเป็นเหยื่อที่ใช้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้เป็นลูกปลาครับเป็นลูกปลาหัวอ่อนนะครับนี่แหละครับเหยื่อที่ใช้มีถามหลายคนแล้วครับว่าใช้อะไรที่ปลาเป็นพวงนี่แหละครับแล้วก็ใช้เบ็ดงงได้หลายตาหน่อยนะครับจะซื้อเอาก็มีมัดเองก็ได้นะครับถ้ามัดเป็นนะครับซื้อเอาสะดวกกว่าถ้ามีตังค์ครับผมง่ายด้วยง่ายแต่เราด้วยสะดวกด้วยครับกำตังค์มาอย่างเดียวเข้าร้านโดนอีกแล้วนี่ตอนนี้โดนอีกแล้วบรรยากาศนะครับมาดูรอบๆผมก็ยาหันเหยื่อผมใหญ่ครับเหยื่อใหญ่ยังหันมาเด้งไอ้หลุดตรงนี้ไม่มันทีละวัดแรงๆมากมันฉีกไงปากมันฉีกไงช่วงจังหวะเราย้อนมันก็หลุดดิปลาหายใจหน่อยมันกำลังวิ่งไปเที่ยวครับปวดแล้วมั้งเนี่ยกินแล้วเฮ้ยปลาอะไรมันวิ่งโฉบๆอ่ะนี่วัดแรงปลาคีปลาอะไรอ่ะฮะเฮ้ยไม่วิ่งกดอ่ะระวังนะระวังเป็นไอ้กี้นะเนี่ยเฮ้ยเป็นปลาจี้นะจี้กดนั่นผมว่าแล้วเฮียวัดว่าเป็นปลาจี้เลยวิ่งแทกเข้าแทกคอกอะโอ้ขาดเลยไปแล้วโอ้ยไม่วิ่งแทกเข้าแทกออกบางทีเป็นปลาจี้ไงวิ่งแทกออกไปนู่นอะไปนู่นหรอวิ่งแทกไปนู่นแล้วก็แทกเข้ามานี่โอ้ยขาดสวยๆหมดกันขาดเลยดึงแทงออกไปนู่นน่ะแทงเข้ามานี่ไม่ว่าจะเชี่ยปัดนั้นก็บอกโชว์เข้ามาโชว์ปลาเชื่อมันกิ้วกะจี้ปลากะจี้จับว่าปลากะจี้อ่ะไม่รู้จักปลากะจี้กินยังเนี่ยกินยังเฮียขาดไปเลยพี่น้องเอ้ยลูกปลาอะไรปลาทั้งยวงเลยวิ่งเข้าวิ่งออกเรียบร้อยฝั่งนี้กดแล้วเนี่ยฝั่งนี้กดแล้วฮะใหญ่ฮะตัวเท่าฝ่ามือเลยฝ่ามือแมวนะครับฝ่ามือแมวจับเล่นเอาสนุกนะอย่ากันนะครับอย่าด่ากันนะครับ
มเน้นเอาสนุกเอาฮานะครับตกปลาเน้นเอาสนุกนะครับสนุกไปด่ากันเนอะดูเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเน้นเอาสนุกนะครับใช่แล้วตอนเดินถ่ายลงมาฮะลงคลิปแล้วครับไหนตอนลงถ้ากดติดตามเดี๋ยวมันก็เด้งมาเด้งลงไปเลยอ่ะฮะนั่งหน่อยดิเขาจะได้เห็นหน้าฮะนั่งหน่อยนั่งลงหน่อยสูงกล้องจับไม่ได้ถ่ายไม่ได้จับนะครับวางกล้องตักถ่ายก็ห่วงตกครับผมช่วยกันช่วยกันนะครับมาครับแค่นี้แหละครับใหญ่ชนเลยชนเลยว่าฝ่ามือเลยฝ่ามือแมวสนุกครับสนุกได้ซีเรียสอะไรครับบรรยากาศตกปลาสนุกสนุกก็มาพักผ่อนมาหันมาเที่ยวเขาเราได้กี่ตัวแล้วในถังเราก็มีครับเป็นแบบโอเคปลาเหลืองครับกำลังกินเลยปลาเก๋าปลาเหลืองครับสนุกนะครับอันนี้ไส้แตกขี้แตกขี้แตกเฮ้ยงี้ดิทำงี้ดิทำดิเด็กจะดีได้ก็เพราะผู้ใหญ่เขาสอนนะครับทำไปเลยเราไม่เสียหายอะไรหรอกเออแสดงความสุขการตกปลาไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรสบายบรรยากาศดีครับอันนี้ยังไม่มีแฟนครับยังไม่แฟนแม่บอกให้บวชก่อนแล้วค่อยคิดหาแฟนนะเอากินแล้วไม่ไกลครับนี่เกาะอยู่ข้างๆนี่เองยามเย็นแล้วครับเดี๋ยวก็จะเข้าฝั่งแล้วครับเอาให้ดูบรรยากาศสักหน่อยขึ้นมาไหมเก๋านี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆเฮ้ยอะไรอีกให้มันเล้าลมหน่อยดินี่แหละบรรยากาศนักตกปลาเค็มไหมเค็มเปล่าเค็มในมือไม่ล้างไปลูบปากก็เค็มมาดิสายหาครับสายหาเน้นครับผมไปโอ้โหต้มยำแล้วแล้วก็ในถังเราก็มีนะครับเทดองไว้มั่งแล้วของกินปลาก็มีของกินก็เต็มนะครับอุ้ยของตายกินแล้วโอ้ยหลุดเลยอยู่วะอยู่ปะวะอยู่ปะวะวางกล้องก่อนเอาไปเลยดูนี่จะได้รูปปากอีกไหมอยู่ไหมอยู่รูปปากเลยหวานลงข้างล่างมองไม่เห็นตัวใหญ่นี่เอาถ้าสไตล์เราตายแล้วมันต้องมีเอกลักษณ์นี่ตกปลาได้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยเค็มปี ไม่ใช่หวานเจี๊ยบเหรอเค็มปีครับเค็มปีบอกเค็มปี
ึกว่าไม่ได้นึกว่าจะไม่รอดปลาเหลือมไซส์ใหญ่นะฝ่ามือมั้งน่ะไก่ก่อนนี่เดี๋ยวพร้อมๆกันนี่ปรับฟาวนะเอาลงก่อนเดี๋ยวปรับฟาวเอาลงก่อนเดี๋ยวปรับฟาวอ่ะ1 2 3โดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยไม่ไม่ของไก่เงียบอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวถ้าไม้ตายเราแบบไหนได้ปลาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องโชว์ท่าไม้ตายเราดิตายเออท่าไม้ตายอ่ะนะโอ้ยเดี๋ยวตรงนะท่าไม้ตายแบบไหนท่าไม้ตายท่าไม้ตายแบบไหนว้าปลาเกี๊ยบท่าหวานเจี๊ยบท่าหวานเจี๊ยบสนุกครับสนุกสนุกสีสันครับไม่เงียบครับไม่เงียบฟังเสียงเครื่องก็รู้แล้วครับไม่เงียบครับไม่เงียบเลยติดเครื่องทั้งวันเลยครับไม่เงียบแล้วคุณเด้งเด้งซอยซอยยิกยิกซอยยิกยิกเฮ้ยปลาเก๋าเฮ้ยปลาหมาเฮ้ยน่าจะปลาเก๋าเลยมันลงแล้วมันสูงกว่ากล้องเขาไม่เห็นหนูอ่ะอย่าลืมท่าหวานเทียบแบบไหนเอายกปลาด้วยดิฟูแล้วกายเกล็ดมาฟูอะไรตอนปลากินนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกัดโอ้ยอย่าเพิ่งกัดงอครับงานงออีกแล้วครับเฮียเขาจัดเต็มอีกแล้วเฮียเขาจัดเต็มอีกแล้วไม่ไปจัดไม่ได้ใจร้อนไม่ได้ครับไม่ได้เฮียเขาฟันดีครับจัดอย่างเดียวหลักฐานมีครับหลักฐานมีโอ้จัดอย่างเดียวเลยเออครับปัดหมดเลยใช้ได้ทุกคนโอ้คู่ขนาดโอเคครับเก็บใช้ได้โอ้จอดคู่อย่างนี้นะหมายครับหมายครับอย่าลืมท่าหมัดเทียมนะจำไว้เลยนะท่าหมัดเทียมนะเรียบร้อยมีได้หมัดเทียมเลยครับหลุดแล้วจับใส่ไหมเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอย่าลืมว่าหวานเจี๊ยบอุ้ยเก่าอีกแล้วอ่ะเก่าอีกแล้วอ่ะนั่งลงไม่เห็นหนูอ่ะอย่างนั้นอ่ะโอ้ยเอาสเต็ปท่าไม้ตายทำแบบไหนพาจับมาพาจับโอ้ยลืมเลยหน่อยแถมจับให้แน่นเลยจับอย่าให้มันดิ้นได้อะจับตัวปลาเลยอย่าให้มันดิ้นได้จับเลยอย่าให้มันดิ้นได้อะมันสะบัดแทงเข้าเนื้อเรานะThank you.
โอ้ยปลากินแล้วไปไหนมาไปอยู่ยี่นี่ไปล้างตัวทำไมหาแล้วเนี่ยหาแล้วเฮ้ยปลาเหลืองครับปลาเหลืองชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผลงานเนี่ยเขาครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเราเราหาครับของจริงครับของจริงของจริงอยู่ในคลิปครับผมเดี๋ยวถ้ามีงานดีๆเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดให้ดูนะครับของจริงครับใช่จริงครับเฮ้ยเอาไปล้างตัวมาเอาเลยอ่ะมาถึงงั้นเลยอ่ะเฮ้ยอายเขานานล้มอ่ะรูดหมดเลยที่นี่มาลงมาเรื่องขี่จะลงเดี๋ยวมันเลยแนวจะมันเยอะไปแล้วหมดเลยเลยอย่างหนึ่งสองสามสามตัวตัวเดียวสามตัวตัวเดียวสามสามสามลงไปแล้วตัวนึงอะไรอะอะไรสามตัวก่อนเลยสามตัวปลากระโดดลงไปตัวนึงเมื่อกี้นะโอ้ยหางเหลืองโอ้ยหัวกระสับเลยปลากระโดดลงไปตัวนึงอ่ะเหรอกำไรตัวเดียวดิเอาเอาเอาลงไปเหรอโดดลงไปได้ไงวะทำได้เอ้กำลังนับเลยไอ้ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับปลาหางเหลืองปลาเนื้อดีครับผมมาหางเหลืองนะครับที่ตลาดแถวไอ้เก๋าอีกแล้วอ่ะเนี่ยดูดิเดินรอบปลาเก๋าไปอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโดนจะปลาเก๋าอ่ะปลาเก๋าเฮ้ยโดนจะปลาเก๋าอ่ะโอ้หวานเจี๊ยบอย่าลืมเขาเนี่ยมาเด็ดปลาเก๋าเลยโดนอยู่คนเดียว4-5ตัวโดนอยู่คนเดียวจับปลาเนี่ยจับไปดิจับไปดิทำไรแบบอะไรอย่างนี้แหละชนหนวกหมูหนวกหูหน่อยนะครับเครื่องนี่แหละครับสไตล์ผมติดเครื่องล่อปลาครับผมเอาจริงๆนะกระชากติดเครื่องล่อปลาเนี่ยมันจำเรือได้แล้วจำเรือได้แล้วไหนเป็นยังไงวะปล่อยไปบีบปากปลาไว้ปากปลาก็ไม่คลายดิปลาเว้ยนี่แล้วต้องบีบอย่างนี้ถ้ายังไม่บีบหัวอย่างนี้ปากมันก็งับอย่างนี้มันไม่ได้เราบีบแก้มนี่ใช่ไหมเอาไปอะไรเนี่ยบีบปากปลาอยู่แล้วดิทันเลยครับบรรยากาศนะครับเราไม่เน้นปลาใหญ่นะครับเอาปลาเนื้อดีนะครับนี่คนงานกล้าก็มีนะครับปลาเก๋าปลาเก๋าหลายตัวครับปลาเหลืองครับหลากหลายแนวเป็นไงครับเฮียวันนี้เป็นไงครับสุดยอดว่าไงหวานเจี๊ยบปลาพ่วงว่าหวานเจี๊ยบโอ้หวานเจี๊ยบทั้งวันเลยครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับติดตามคลิปหน้าครับผมนี่ฝีมือเฮียเขาเลยจริงๆครับติดตามกินหน้าครับผมเล่นๆครับ